สวัสดีครับมาแล้วครับกับอัปเดต GTA ประจำสัปดาห์สำหรับวันนี้วันที่27กุมภาพันธ์เราจะมาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างก็แรกเรามาดูที่ส่วนของอาคารพวกกลุ่มของเมสแบงค์นะครับอันแรกบังเกอร์ลดราคานะครับช่วงนี้รวมถึงรีโนเวทด้วยก็จะได้ส่วนลดกันไปนะครับก็จะมีส่วนลดต่อมาบังเกอร์เสร็จแล้วไปดูฮังก้าครับสนามบินก็ลดราคาครับช่วงนี้ใครที่จะซื้อแนะนำที่ของสถานทัพอากาศซังโคโดเนี่ยนะครับก็ซื้อได้เลยช่วงนี้กำลังลดราคารวมถึงราคานิโรเวทด้วยก็เต็มที่ครับก็มีส่วนลดต่อมาของฟาซิตี้ดูมเดย์นะครับอันนี้ไม่มีการลดนะครับช่วงนี้ราคาเต็มสำหรับใครอยากสร้างดูมเดย์ก็รอไปก่อนใจเย็นของคลับเฮ้าส์ของมอเตอร์ไซค์คลับนะครับตอนนี้ไม่มีรถอาเคดยังไม่ลดนะครับเนื่องจากว่าลดไปก่อนหน้านี้ไปแล้วแล้วก็ของไนท์คลับตอนนี้ช่วงนี้ไม่ลดนะครับฟิตไม่มีส่วนลดครับช่วงนี้ต้องใจเย็นๆรอกันไปก่อนนะครับส่วนราคาจอดรถเนี่ยช่วงอาทิตย์ที่แล้วลดเกินไปเรียบร้อยแล้วช่วงนี้ของบ้านที่พักอาศัยต่างๆยังไม่มีส่วนลดเลยนะครับมาดูที่รถก่อนอารีนาวอร์ตะกี้ผมเช็คก่อนดูแล้วก็ยังไม่มีการลดราคาของเวิร์กช็อปลงนะครับพวกกลุ่มเครื่องบินตอนนี้ก็ยังไม่ลดนะครับเรือก็ไม่มีรถครับช่วงนี้เนื่องจากอาทิตย์ก่อนไม่มีรถในส่วนของเรือสำราญนะครับยาชได้ลดกันไปแล้วจักรยานไม่ต้องพูดถึงครับไม่เคยลดเลยมาดูที่ร้านขายรถดีเจนเดอรี่กันก่อนตอนนี้มีรถใหม่เข้ามานะครับเป็นรถลักษณะเป็นเขาเรียกเป็นโอเพนวิวครับเป็นรถฟอร์มูล่าที่ล้อเปิดนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเดี๋ยวเรากลับมาดูทีนึงให้ดูในแผนที่นะครับมันจะมีของนี่มีอีเวนต์ใหม่ครับเป็นมิชชั่นใหม่เป็น Open View Series นะครับก็สามารถเข้าไปเล่นกันได้อันนี้เรากลับไปดูที่ร้านค้ากันอีกครั้งหนึ่งเราไปดูร้านค้า Legendary กันอีกทีโอเคครับมีรถอันนี้โผล่มา2คันเป็นรถใหม่ต่อมารถที่มีการลดราคาในสัปดาห์นี้ลงไปจนถึงข้างล่างแล้วครับไม่มีเลยครับของ Legendary Southern San Andreas มีอะไรบ้างไหมร้านเหลืองไม่น่าจะมีครับตอนนี้ผมลากมาครึ่งทางแล้วยังไม่มีครับช่วงนี้วอลสต็อกอ๋อตอนนี้มี Avenger กับ MOC ครับช่วงนี้ลดราคาก็น่าจะรวมถึงรีโนเวทด้วยใช่ครับก็ใครสนใจก็เข้าไปกดกันได้นะครับกับราคากำลังน่าจับต้องลดทุกอย่างครับโอเคผมก็ถือโอกาสเลยรีโนเวทลดน่าจะมาช่วง 30% ครับเท่านี้ลดไม่มากแต่ก็ได้ลดถังบังคับนะครับเป็น RC ใครไม่ได้รับไปตอนช่วงของคริสต์มาสนะครับก็สามารถมาซื้อได้1 ล้าน 7ครับราคาหยอกๆครับนะครับเล่นๆ
ถามว่าดีไหมลองถามคนที่เคยใช้กันมาดีกว่านะครับแต่เท่าที่รู้มาคือก็โอเคครับเป็นการเล่นสนุกดีครับแต่ว่ายิงคนตายได้แต่ว่าไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ตัวของ Jetpack นะครับราคาลดมาเหลืออยู่ที่1ล้าน6จาก2ล้าน7นะครับน่าสนใจอันนี้รถสลายการชุมนุมนะครับไม่แนะนำให้ซื้อครับไม่รู้จะซื้อมันทำไมไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นอะคูล่าฮอที่ดีอันดับต้นๆ นะครับของในเกมนี้ที่เทียบกับช่วงฮันเตอร์ช่วงฮันเตอร์ก็ลดราคาเหมือนกันก็ใครสนใจครับ2ตัวนี้ลดราคากดกันไปได้เลยเครื่องบินตัวVolatileนะครับไม่ค่อยได้ความสนใจเท่าไหร่แต่ว่าใครอยากเล่นสนุกสนุกก็ซื้อกันได้นะครับอย่างอื่นเครื่องบินทูล่านี้ใครเล่นอยากบินแนวตั้งที่ไม่ต้องใหญ่เหมือนอเวนเจอร์ก็เอาไปเล่นก็ได้ครับแต่ปืนเท่าที่เล่นดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าข้อดีของเครื่องบินตัวนี้คือมันสามารถลงจอดบนน้ำได้นะครับก็ใครอยากขึ้นลงบนน้ำได้ที่น่าสนใจก็ลองซื้อกันไปดูครับซึ่งจริงๆตัวนี้มันช้าไปหน่อยแต่ถ้าผมแนะนำเขาจริงๆอันนี้พูดออกมาเลยซีบรีสนะครับเป็นเครื่องบินที่น่าสนใจมากกว่ามันคล่องตัวมากกว่าครับก็แต่ว่าในเมื่อมันลดราคาใครอยากซื้อไปเล่นก็เอาไปเล่นได้ครับ APC เป็นรถที่สามารถลอยน้ำได้เป็นยานเกราะประหลาดครับลอยน้ำได้ดีอันดับต้นๆเหมือนกันในกลุ่มรถถังก็อยากซื้อไปเล่นก็เอาไปได้ครับในราคา1ล้าน3นะครับเทรดนะครับ1ล้าน3ถึง1ล้าน8ก็ซื้อไปได้สนุกๆครับคาร์โก้บ๊อบสำหรับคนที่อยากใช้จริงๆนะครับแต่ว่าประโยชน์ไม่ค่อยเยอะนะเพราะว่ามันไม่สามารถเกี่ยวรถที่สำหรับด้านในมิชชั่นต่างๆได้พวกรถที่บรรทุกของอยู่แล้วนะครับไม่สามารถเอาคาร์โก้บ๊อบไปเกี่ยวได้แล้วแล้วก็เปิดท้ายไม่สามารถเอารถอื่นใส่เข้าไปได้ก็ประโยชน์เลยต่ำลงมามากครับก็ถ้าอยากซื้อเพื่อความสะดวกรวดเร็วในบางภารกิจก็ซื้อได้ครับนะราคาจริงๆก็ถือว่าแพงอยู่นะถ้าสำหรับผม1ล้านก็ซื้อได้เล่นครับโอเคหมดกันไปแล้วลองไปดูครับว่ามีรถมีเพิ่มราคาอะไรให้บ้างไหมคิดว่าสัปดาห์นี้ CEO คงไม่มีอะไรเป็นพิเศษครับเนื่องจากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ในการทำภารกิจต่างๆเรทราคาคูณ2กันไปแล้วถ้าให้กับ CEO อีกก็คงจะมากเกินไปแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆครับเรามาดูกันลองเช็คจากกลุ่ม CEO ก่อนดีกว่านะครับราคาขายโปรดักต์ของไนท์คลับน่าจะคูณ2นะครับดูราคาเกินจริงมากๆขนาดนี้แล้วน่าจะพวกภารกิจต่างๆของไนท์คลับน่าจะราคาคูณ2ครับปัจจุบันของบังเกอร์นี่ผมไม่แน่ใจพอดีว่าผมไม่ได้ลงของไปที่ราคาขายนะครับแต่ว่าอันนี้ยังไงต้องลองฝากเช็คกันเองอีกทีนะครับว่าผมไม่แน่ใจจริงๆส่วนของแฮงเกอร์นี่ไม่พูดถึงแล้วกันเพราะว่าภารกิจส่วนมากไม่น่าจะคูณครับตัวนี้คือผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าสะสมไม่ค่อยสะสมมันเท่าไหร่ราคาขายรถไม่แน่ใจครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงราคาซื้อกล่องไม่เปลี่ยนแปลงงั้นเราดูภารกิจ MC ดีกว่าอ
มอเตอร์ไซค์กลับครับช่วงนี้มีอะไรบ้างรีซัพพลายรีซัพพลายราคาเท่าเดิมครับราคาขายเท่าเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสำหรับมอเตอร์ไซค์ครับราคาปืนI should have put someone down. ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับราคาปืนดูราคาอัปเกรดรถการกระตุกเป็นธรรมดานะครับนี่ให้ดูกันเลยว่าเพิ่งเข้างานสดๆร้อนๆเลยสำหรับสัปดาห์นี้นะครับมีลดราคาของเบรกแล้วก็ส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็สามารถอัปเกรดกันได้มีเกียร์มีโทโบนะครับให้อัปเกรดกันในส่วนรถกดเลยโอเคครับก็น่าจะมีประมาณเท่านี้ยังไงลองเช็คกันดูทีนะที่ผมไม่แน่ใจคือในราคาการขายของมังเกอร์อาจจะมีราคาพิเศษยังไงก็ติดตามมาได้ในสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับในส่วนเรื่องของการอัปเดตปกติสำหรับเทียบราคาเทียบเวลาของรถเมืองไทยแล้วก็อยู่ที่ประมาณ 4-5 โมงเย็นของทุกๆวันพฤหัสนะครับคอยติดตามกันดูแล้วกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ